ัญหาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะคะหรือร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยพบเจอนะคะก็คืออยากจะเสิร์ฟเมนูซาชิมิที่มีความหลากหลายของปลานะคะอยากได้ปลาเยอะๆต้องหามือแล่แล่ไม่สวยขายไม่หมดนะคะก็ต้องทิ้งกับกลายเป็นต้นทุนสูงไปซะอย่างนั้นนะคะฉะนั้นไอเทมลับฉบับโบในวันนี้นะคะเชฟขอนำเสนอไอเทมที่ตอบโจทย์กับร้านอาหารเหล่านั้นนะคะซาชิมิที่เป็นฟิเลนะคะพร้อมใช้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะไอเทมแช่แข็งวันนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงเรื่องความไม่สดเขาใช้เทคโนโลยีในการแช่แข็งแบบควิกฟรีซนะคะคือแช่แบบแว็กข้ามสุญญากาศฉะนั้นเนี่ยปลาไม่ถูกทำลายนะคะเริ่มแล่ปลากันเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกที่ปลาตาเดียวนะคะเนื้อสัมผัสจะมีความกรุบมันเล็กน้อยนะคะเป็นเนื้อสัมผัสที่ทานแล้วสนุกสนานมากเลยค่ะตัวต่อไปฮามาจิลอยค่ะลอกหนังมาให้แล้วรสชาติจะมีความนุ่มแล้วก็มันหน่อยๆนะคะหวานอร่อยมากๆเลยค่ะตัวต่อไปนะคะทูน่าซากุค่ะจะเป็นซากุเกรดพรีเมียมที่สุดนะคะคือ CA เนี่ยตัวพรีเมียมมากๆแค่จะไม่มีเอ็นเลยนะคะเป็นเนื้อนุ่มๆสีชมพูสวยๆแบบนี้ตัวถัดไปนะคะคือมาไดค่ะตัวนี้นะคะมีความนุ่มมีความหวานนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะตัวต่อไปนะคะชิมาอาจิค่ะเนื้อชมพูสวยๆนะคะแล้วก็สดเหมือนขึ้นจากทะเลใหม่ๆเลยค่ะต่อจากนี้นะคะร้านไม่ต้องกังวลเรื่องของการแล่ปลาแล้วเหลือทิ้งเสียยิวด้วยนะคะวันนี้เราได้ปลาที่หลากหลายมากมายนะคะไฮเทมนี้นะคะเราพร้อมเสิร์ฟมาตอบโจทย์ร้านอาหารค่ะหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะ